สวัสดีครับก็มาอัปเดตโปรแกรมนะครับงวดนี้เป็นของโปรแกรมลบแล้วก็มีแนบๆของโปรแกรมโพสต์ไปด้วยนะครับแก้บั๊กในเรื่องของการไม่กดเป็นรายการสินค้าชิ้นเดียวแล้วก็บางทีโปรแกรมไปเพิ่มแถวที่2เป็นหัวข้อสินค้านะฮะงวดนี้ก็เป็นโปรแกรมลบเนาะก่อนเดี๋ยวผมจะรันไปพร้อมกันในการรีวิวเลยนะครับหลักๆ ก็คือเพิ่มฟีเจอร์ให้โปรแกรมลบเนี่ยลบประกาศนะสามารถที่จะลบได้บางรายการนะครับอย่างนั่นก็คือบางรายการที่ไม่มีคนดูนะรายการไหนที่ไม่มียอดคนดูเลยโปรแกรมก็จะเข้าไปลบรายการไหนขึ้นตัวแดงโปรแกรมก็จะเข้าไปลบนะครับอย่างเช่นดังตัวอย่างในที่จะเห็นนี้นะครับโปรแกรมจะตรวจสอบลิสต์รายการก่อนถ้าลิสต์รายการนั้นไม่มีใครดูนะครับโปรแกรมก็จะทำการลบทันทีหลักๆ ก็จะมานี้ฟีเจอร์ที่2เมื่อโปรแกรมลบคือหลักๆพอลบบางลิสต์รายการเราจะค่อนข้างจะเป็นเนตไฟล์ data โพสต์ยากมากเพราะว่าเราต้องไปดั้งดูว่าสินค้าไหนที่ไม่ถูกลบสินค้าไหนที่ถูกลบไปแล้วถูกต้องไหมโปรแกรมเพิ่มฟีเจอร์ตรงนี้เข้าไปก็คือโปรแกรมจะทำการคัดลอกข้อมูลจาก data โพสต์ของเดิมนะครับสมมติว่าโปรแกรมกำลังลบรายการนี้อยู่สมมตินะเขาจะดึงหัวข้อสินค้าเนี่ยไปสแกนหาในไฟล์ data โพสต์ถ้าหัวข้อไหนที่ตรงกันในแถวไหนก็ไม่รู้แหละเขาจะดึงข้อมูลแถวนั้นออกมาแยกไฟล์ไว้ต่างหากนะครับแยกไฟล์ไว้ต่างหากเดี๋ยวจะได้เห็นกันผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูอีกทีนึงนะครับเพื่ออะไรเพราะก็เพื่อว่าเราจะได้เอาไฟล์ที่โปรแกรมคัดลอกให้แล้วเนี่ยไปปรับปรุงไปเปลี่ยนข้อมูลไปเปลี่ยนหมวดหมู่อะไรแล้วแต่สูตรของเราแหละนะครับปรับเปลี่ยนตามที่เราต้องการเนี่ยโปรแกรมเราก็จะสามารถที่จะเอาไฟล์นั้นไปปรับปรุงแล้วก็ทำการรีโพสต์ใหม่ได้โพสต์มันก็จะไม่ซ้ำนึกภาพไหมไอ้โพสต์ไหนที่โพสต์ไปแล้วก็คือให้ค้างอยู่ตรงนั้นบนหน้าเว็บโพสต์ไหนที่ยังไม่มีปัญหาเราก็รีโพสต์เข้าไปใหม่หลังจากการปรับปรุงข้อมูลของการโพสต์แล้วนะอันนี้นะฮะรายการนี้มีศูนย์ใช่ไหมศูนย์ปุ๊บโปรแกรมก็เข้าไปลบเลยไหมการลบออกนะครับฝั่งผมยังมีอาการที่เห็นไม่ชัดคือของ Facebook เนี่ยพอเราลบไปแล้วนะครับสินค้ามันกลับมามันไม่ยอมถูกลบก็ถ้าใครยังเจออาการนี้อยู่ก็คงต้องลบผ่านมือถือนะลบเองแหละแมนนวลนะครับแมนนวลลบเอานะอย่างกรณีนี้เห็นไหมมีคนดู2ครั้งเห็นไหมโปรแกรมจะข้ามไม่ลบนะข้ามรายการนี้ไปจะไม่ลบรายการนี้ก็จะข้ามไปเห็นไหมก็ไปลบรายการอื่นแทนรายการที่ถูกลบก็จะถูกการคัดลอกลิงก์เอาไว้ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวดูโปรแกรมคัดลบกันก่อนนั้นแล้วไปดูเรื่องไฟล์อีกทีนึงโอเคสำหรับตัวเขาเรียกอะไรนะไฟล์ปะหลังจากที่โปรแกรม delete นะครับซึ่งเราได้ทำการใช้โหมดลบสินค้าบางรายการออกไปนะครับรายการที่ไม่มีใครดูเลยไม่มีคนดูอะไรเงี้ยเพื่อที่จะรีโพสต์ใหม่นั่นแหละก็ตัวโปรแกรมเนี่ยจะทำหน้าที่อีกตัวหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือทำการเก็บล็อก
ม่ใช่เก็บบล็อกสิเก็บข้อมูลสินค้าที่ถูกลบไปนะครับคำถามคือโปรแกรมเก็บยังไงนะครับมันจะต่างกับโปรแกรม Edit นะอันนี้แยกกันนะครับจะไม่เกี่ยวกันนะต่างกันโดยสิ้นเชิงโปรแกรมตัว Delete เนี่ยเราต้องนำไฟล์ข้อมูลที่เราเอาไปโพสต์นะครับไฟล์ข้อมูลที่เอาไปโพสต์นะคอลัมน์ยังอยู่คงเดิมทุกอย่างยังไม่ต้องไปเปลี่ยนคอลัมน์อะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปคัดลอกคอลัมน์ไปไหนนะเอาข้อมูลเดิมๆคอลัมน์เดิมๆมาไว้ในโฟลเดอร์ Asset ของโปรแกรมรบนะครับเอาไว้ในโฟลเดอร์นี้แล้วก็ทำการเซตค่าไฟล์ Delete Some List เนี่ยให้เป็น1นะครับซึ่งค่าเริ่มต้นเนี่ยผมทำให้เป็น1ไว้อยู่แล้วมันจะมีแค่ค่า1นะครับ1กับ0นะ1กับ0นะครับโอเคนะครับ0นี่คือลบทั้งหมดเลยนะลบทั้งหมดเลยส่วนค่า1นี่คือลบเป็นบางรายการรายการที่ไม่มีคนดูรายการที่ไม่มียอดเข้ามาดูเลยอะไรเงี้ยเขาจะลบออกหมดนะครับพอเขาลบข้อมูลระหว่างที่เขากำลังสแกนแล้วลบเนี่ยรายการไหนก็ตามที่เขาจะลบเขาจะเข้ามาเขาเรียกอะไรดึงข้อมูลไตเติ้ลสินค้านะครับดึงข้อมูลไตเติ้ลสินค้ามาสแกนหาข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ Excel นะครับนะเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ข้อมูลนั้นน่ะมันจะไปอยู่แถวไหนเข้าใจไหมเราไม่รู้หรอกเขาจะมาสแกนหาทั้งทุกแถวเลยในคอลัมน์ A เนี่ยถ้าเขามีข้อมูลไหนไตเติ้ลไหนที่ตรงกันนะครับย้ำว่าที่ตรงกันนะโปรแกรมจะทำการคัดลอกข้อมูลแถวนั้นไปเซฟลงไฟล์ใหม่ที่ชื่อว่า data post re นะครับนะก็จากที่ผมได้ทำการลบเมื่อสักครู่นี้นะครับโปรแกรมก็ได้แยกออกมาว่าข้อมูลเหล่านี้สินค้าเหล่านี้ไม่มีคนดูเขาก็แยกออกมาแยกออกมาเพื่ออะไรก็เราจะเวลาเราจะรีโพสต์ใหม่เราจะได้ไม่ต้องเอาข้อมูลเดิมไปโพสต์เพื่อมันจะเกิดอาการข้อมูลซ้ำข้อมูลขึ้นตัวแดงอะไรเงี้ยเพราะว่าสินค้านั้นเราได้ทำการโพสต์ไปแล้วแล้วก็ยังไม่ลบออกไปนึกภาพออกไหมเราก็จะได้เอาข้อมูลเนี้ยไปโพสต์ต่อมันจะคัดลอกมาทุกคอลัมน์นะครับทุกคอลัมน์เลยนะคัดลอกมาทุกคอลัมน์ที่ถึงจากคอลัมน์ A ถึงคอลัมน์เท่าไหร่เอาคอลัมน์1ถึงคอลัมน์25แล้วกันนะคัดลอกหมดนะครับจากไฟล์ data post มาสู่ไฟล์ data post re นะครับเราก็ปล่อยเขาลบไปนะลบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาข้อมูลเนี้ยไปโพสต์ต่อนึกภาพออกมั้ยเอาโพสต์ขึ้นใหม่ๆเพื่อที่จะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่หรืออะไรแล้วแต่สูตรแล้วแต่สูตรใครสูตรมันผมก็คงระบุได้ไม่ได้เพราะทุกวันนี้มีสูตรเยอะเหลือเกินนะ ผมเน้นทำโปรแกรมแล้วแหละตอนนี้ ก็ประมาณนั้นพยายามปรับปรุงให้ได้ทันตามความต้องการให้มากที่สุดนะครับหลักๆก็มีที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีในส่วนของเราสามารถที่จะเอา data post เนี่ยมาใส่ไว้ใน asset ได้กรณีถ้าเราต้องการให้โปรแกรมทำการคัดลอกข้อมูลที่โปรแกรมลบในหน้าเว็บอ่ะคัดลอกแยกไว้เป็นไฟล์ต่างหากเพื่อที่เราจะได้เอาไปโพสต์ง่ายๆเราไม่ต้องมานั่งไล่เองว่าข้อมูลไหนที่โพสต์ไปแล้วข้อมูลไหนที่ยังไม่โพสต์มันจะใช้เวลานะครับโปรแกรมก็จะทำการคัดลอกออกมาให้นะแล้วก็มีไฟล์ที่ชื่อว่า delete some list ก็ในค่าเริ่มต้นเนี่ยโปรแกรมผมเซตไว้เป็นค่า1ค่า1คือลบบางรายการที่ไม่มีคนดูส่วนรายการไหนที่มีคนดูหรือมีคอมเมนต์เขาจะไม่ลบประมาณนั้นแหละถ้ามีคอมเมนต์คือมีคนดูถูกข้าวไหมเอาง่ายๆว่ารายการไหนที่มีคนดูยอดคนดูอะไรเงี้ยเขาจะไม่ลบเขาจะข้ามไปคุณก็เอารายการนั้นไปทำตลาดของคุณต่อไปสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือไอ้ data post เนี่ยคอลัมน์ A เนี่ยถ้าคุณตั้งหัวข้อเกิน99คำนะครับบางที Facebook เขาไม่ยอมให้คุณโพสถึง99คำนึกภาพออกไหมบางทีมันอาจจะมีหลุดไปบ้างแล้วหน้าเว็บเนี่ยมันมีหัวข้อสินค้าไม่ถึงหรือประมาณแค่98 99คำแต่ในไฟล์ Excel คุณมี120เลยในหัวข้อโปรแกรมอาจจะสแกนไม่เจอนะเพราะว่าคำมันไม่ตรงกันอ่ะเออนะคำมันไม่ตรงกันผมใช้วิธีการเปรียบเทียบคำทั้งหน้าเว็บและในไฟล์นะครับ
แต่ผมพยายามจะเทียบเคียงให้ได้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเทียบเคียงมันคำแล้วก็ความยาวของตัวอักษรแต่ว่ามันอาจจะมีหลุดไปบ้างแล้วก็สำคัญคืออย่าใส่อีโมติคอนไอคอนต่างๆเพราะว่าการดึงข้อมูลจากหน้าเว็บและการดึงข้อมูลจากไฟล์มาเทียบกันบางทีรหัสมันไม่ตรงกันพอไม่ตรงกันมันก็เกิดปัญหานะครับมันก็ดึงข้อมูลจากไฟล์ data post มาใส่ data post รีไม่ได้นะครับคุณก็ต้องไปนั่งแมนนวลเช็คเอาเองนะครับส่วนใครต้องการที่จะให้เขาลบทั้งหมดเลยนะก็delete some list เนี่ยให้ตั้งเป็น0ซะนะครับเปิดเข้ามาแล้วเปลี่ยนตัวเลขเป็น0แล้วกด save นะครับแล้วก็รันโปรแกรมเหมือนเดิมโปรแกรมก็จะลบทั้งหมดเลยใน account นั้นนะครับอาการที่จะยังพบเห็นอยู่นะอาการที่จะยังพบเห็นอยู่ในการใช้โปรแกรมลบคือ Facebook ไม่ยอมลบสินค้ารายการนั้นให้ทางเดียวที่ทำได้ก็คือต้องไปลบผ่านระบบมือถือลบเองนั่นแหละนะสำหรับใครที่มีสินค้าเยอะหน่อยก็ต้องทำใจหน่อยเนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ Facebook เขาเป็นอะไรนะลบไม่ออกลบยังไงก็ลบไม่ออกนะครับต้องไปลบในมือถือเอาถึงจะลบออกนะประมาณนี้ก็มาเพียงเท่านี้ครับรอบนี้อัปเดตเป็นโปรแกรมโพสต์แล้วก็โปรแกรม delete นะหลักๆเป็นโปรแกรม delete นะครับตัวโพสต์นี่แก้บั๊กบางอย่างก็ใครที่บางทีอัปโหลดรูปไม่ขึ้นหรือโปรแกรมไปแทรกแถวหัวข้อสินค้าเป็นแถว2อะไรเงี้ยก็สามารถอัปแพดได้นะครับอัปแพดเอานะก็ไปแล้วครับไปดีครับ